อ่ะเหลือหัวข้อย่อยสุดท้ายนะก็คือ topical agent ตอนนี้เรายังอยู่ในระบบอะไรอยู่ฮัลโหลยังอยู่ในระบบอะไรอยู่ทางเดินหายใจ respiratory นะอยู่ใน respiratory system อยู่นะก็คือระบบทางเดินหายใจนั่นเองนะอันสุดท้ายก็คือ topical agent ก็คือผลิตภัณฑ์หรือสมุนไพรที่ใช้ภายนอก topical ภายนอกในระบบทางเดินหายใจอันที่เป็น topical agent ในระบบทางเดินหายใจคุณคิดว่ามันใช้ตรงส่วนไหนของระบบทางเดินหายใจที่ถือว่าเป็นสมุนไพรหรือยาใช้ภายนอกอยู่นะส่วนไหนของระบบทางเดินหายใจที่ยังถือว่าเป็นภายนอกนะอ่านมาแล้วเข้าใจไหมอะไรเรียนมายังว่าอะไรที่มันเป็นอะไรนะอะไรที่มันเป็น oralอะไรที่มันเป็น topical อะไรที่เป็นยาใช้ภายในอะไรที่เป็นยาใช้ภายนอกนะรู้ไหมเข้าใจป่ะเวลาตอนเรียนยาผลิตภัณฑ์ยาต่างๆว่าอะไรเป็นยาใช้ภายในยาใช้ภายนอกเพราะฉะนั้นในระบบทางเดินหายใจมันก็จะมียาหรือสมุนไพรที่ใช้ภายนอกเหมือนกันนะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์อะไรที่ผลิตภัณฑ์หรือสมุนไพรอะไรที่ใช้เป็นยาภายนอกก็จะมี post application กับ inhalation เห็นไหมโทสแอปพลิเคชันก็คือใช้แค่ตรงส่วนไหนของระบบทางเดินหายใจโทสนี่คือรวมส่วนไหนฮะเอาช่วยกันตอบสิโทสคือส่วนไหนของระบบทางเดินหายใจที่เรียกว่าโทสเอาเร็วช่วยกันตอบหน่อยเร็วตอบจะได้เร็วๆจบคอนั่นแหละคอโทสคือคอเนี่ยไอตรงส่วนไหนที่เราเรียกว่าคอในระบบทางเดินหายใจอะโทสเนี่ยมันรวมส่วนไหนคุณตอบสิมันจะเป็นมีเมาส์มีโนสใช่ไหมแล้วก็มีอะไรนะฟาลิงลาลิงแล้วก็เทคีลงไปถึงตรงส่วนไหนที่เรียกว่าโทสอันไหนที่เรียกว่าโทสบ้างเรียนมาแล้วว่าพวกคุณเรียนอนาโตมีมาแล้วว่าโทสคือมันรวมส่วนไหนฮะเอาเร็วฮะโทสมันคือส่วนที่เป็นเมาส์กับฟาลิงนะเมาส์ลงไปถึงฟาลิงเนี่ยเรียกว่าโทสซึ่งเราเรียกว่าลำคอนะเพราะฉะนั้นอันนี้เห็นไหมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในส่วนลำคอหรือโทสเนี่ยมันก็จะออกฤทธิ์แค่ตรงเมาส์กับฟาลิงก็คือคอหอยนะลงไปลึกสุดก็แค่คอหอยนะไม่ถึงลาลิงส่วน inhalation อันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นไงใช้ยังไง inhalation คือใช้ยังไงสูดดมค่ะใช้รูดแบบใช้สูดดมเข้าไปอันนี้ยังจัดเป็นยาใช้ภายนอกหรือภายในเนี่ยบางคนจะสับสนนะ inhalation นี่เป็นยาใช้ภายนอกหรือภายในภายนอกค่ะยังถือว่าเป็น topical นะยาใช้ภายนอกเพราะฉะนั้นยาใช้ภายนอกที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจก็จะมี2ชนิดก็คือ toast application กับ inhalation นะซึ่งผลิตภัณฑ์อันแรกนะเราจะมาดูอันแรกคือ toast application อันที่ออกฤทธิ์ภายในลำคอนะผลิตภัณฑ์หรือสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ภายในลำคอเนี่ยมันก็จะออกฤทธิ์เฉพาะไอ้ตรงส่วนด้านหลังของเมาส์กับฟาลิงนะด้านหลังของเมาส์กับฟาลิงอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วซึ่งบริเวณนี้จะมีเนื้อเยื่อที่เป็นเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องกับต่อมน้ำเหลืองอยู่หนาแน่นมากนะอย่างเช่นต่อมทอนซิลใช่ไหมต่อมทอนซิลก็จะอยู่ในหลังช่องปากเนี่ยตรงนี้บริเวณนี้จะมีต่อมน้ำเหลืองเนื้อเยื่อน้ำเหลืองอยู่เยอะนะเพราะฉะนั้นไอ้ toast application ก็จะออกฤทธิ์บริเวณนี้นะบริเวณนี้นะผลิตภัณฑ์ที่มันออกฤทธิ์ภายในลำคอก็จะมีกาเกอร์กาเกอร์นี่คืออะไรฮะเรียนแล้วในสุติอะผลิตภัณฑ์ในช่องปากกาเกอร์นี่คืออะไรเอาเร็วตอบเร็วๆๆจะได้รีบไปแล้วน้ำยาคั่วคอค่ะน้ำยาคั่วคอนะก็คืออมลงไปแล้วก็ก๊อกๆๆอยู่ในคอเนี่ยมันก็จะคั่วคอนะแล้วก็กลืนหรือบ้วนทิ้งฮะกลืนหรือบ้วนทิ้งถ้ากาเกอร์ต้องบ้วนทิ้งนะกาเกอร์นี่ต้องบ้วนทิ้งนะห้ามกลืนนะยกเว้นยาบางชนิดใช่ไหมอย่างเช่นยาที่มันฆ่าเชื้อราในผู้ป่วยโรคเอดส์อ่ะ
อันนั้นอาจจะต้องฆ่าเชื้อราในช่องปากแล้วก็ในทางเดินอาหารก็กลัวๆแล้วกลืนลงไปเลยอันนั้นรูปแบบยานั้นคือยากินนะยากินนะไม่ใช่เป็น topical product นะมันเป็นยากินเพราะฉะนั้นกลัวปากแล้วกินได้แต่ถ้ากาเกอร์เนี่ยไม่ใช่ยากินนะเป็นยา topical ใช้ไปเนาะกลัวเสร็จแล้วต้องบ้วนทิ้งนะโลเซงโลเซงอันนี้จริงๆก็กินได้นะโลเซงนี่คืออะไรโลเซงนี่คือยาอะไรยาอมค่ะพวกยาอมเห็นไหมแต่มันออกฤทธิ์เฉพาะภายในลำคออมแล้วเรากลืนได้เหมือนกันแต่มันจะออกฤทธิ์เฉพาะภายในลำคอมีใครเอายาอมมากลืนกินเหมือนยาไหมไม่มีนะโลเซงนี่ก็คือยาที่ใช้อมมันออกฤทธิ์ในช่องปากห้ามกลืนไม่ใช่ห้ามกลืนอ่ะคือต้องให้มันละลายในปากแล้วก็กลืนลงไปได้แต่ไม่กลืนทางเม็ดเพราะถ้ากลืนทางเม็ดเดี๋ยวมันอาจจะติดคอนะแล้วก็คอฟด็อกก็คือใช้ยาแก้ไอชนิดด็อกก็ใช้หยดลงไปนะพวกนี้มันจะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพในการอะไรปกป้องเชื้อต่างๆภายในช่องปากและลำคอนะเป็น local defense นะ to mobilize นะ to mobilize local defense ก็คือเนี่ยมันจะออกฤทธิ์เพิ่มกลไกการป้องกันเชื้อไม่ให้เข้าไปภายในทางเดินหายใจนะแล้วก็ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยให้มันมาป้องกันการติดเชื้อนะให้มันมาช่วยป้องกันการติดเชื้อภายในระบบทางเดินหายใจนะอย่างเช่นอาการแรกที่มันเกิดขึ้นในระบบทางเดินหายใจในส่วนที่เป็นโทสก็คือซอโทสก็คืออาการอะไรซอโทสนี่คืออะไรพวกเจ็บคอใช่ไหมซอโทสมาดูซอโทสถ้าคนมีอาการเจ็บคอเนี่ยสมุนไพรที่ผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ผสมอยู่ในสมุนไพรที่ผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาอาการเจ็บคอเนี่ยซอโทสเนี่ยมันควรจะประกอบด้วยสมุนไพรที่มีฤทธิ์อันแรกก็คือดีมาลแซนเรมเบดี้ก็คือสมุนไพรที่มีฤทธิ์เป็นไงเพิ่มอะไรดีมาลแซนดีมาลแซนคืออะไรความชุ่มชื้นค่ะต้องเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับในช่องปากและลำคอนะทำไมต้องไปเพิ่มความชุ่มชื้นเวลาคุณเจ็บคอคุณรู้สึกว่าคอเป็นไงคอแฉะหรือแห้งคอแห้งเวลามีการเจ็บคอคอจะแห้งมากเลยนะจริงๆควรกินน้ำก็ได้นะกินน้ำก็ช่วยลดอาการซอโทสได้แต่มันไม่ดีเท่ากับพวกสมุนไพรที่มันมีไปเพิ่มความชุ่มชื้นเลยอ่ะเพราะว่าถ้าคุณกินน้ำมันก็แค่เป็นน้ำแล้วก็ไหลโจ๊กลงไปใช่ไหมแต่ถ้าดีมอลแซนเรมเบดี้เนี่ยคือสมุนไพรที่มีฤทธิ์เพิ่มความชุ่มชื้นเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานหน่อยนะอย่างเช่นพวกลิโคไลคือพวกอะไรลิโคไลคือพวกอะไรเอาเรียนค่ะฮะอะไรลิโคไลคืออะไรเจมเทสนะสารสำคัญมันคืออะไรสารสำคัญในเจมเทสที่ออกฤทธิ์เป็นดีมอลแซนฮะคริสไลซินนะซึ่งเป็นสารกลุ่มซาโปนินถูกไหมใช่แล้วก็มาร์ชเมลโล่สารสำคัญในมาร์ชเมลโล่คืออะไรมาร์ชเมลโล่นี่เป็นไม้เมืองนอกใช่ไหมแต่เมืองไทยตัวอยู่ในวงเดียวกันก็คือกระเจี๊ยบมอนพวกนี้มันก็จะมีสารเหมือนกันสารอะไรที่มันเพิ่มความชุ่มชื้นในมาร์ชเมลโล่เตรียมไปแล้วเป็นสารกลุ่มอะไรที่มันเพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีมากเลยเป็นมึกมิวซิเลตมิวซิเลตนะใช่ไหมอย่างกระเจี๊ยบมอนเนี้ยมันจัดเป็นพืชในวงเดียวกันมาร์ชเมลโล่พวกนี้จะมีสารมิวซิเลตเหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจ็บคอคุณกินกระเจี๊ยบมอนก็ได้มันก็เพิ่มเมือกในลำคอก็ลดอาการระคายเคืองในช่องในลำคอนะนอกจากนั้นอาจจะเพิ่มสมุนไพรที่มีฤทธิ์แอสติงเจนเข้าไปด้วยก็ได้นะเพิ่มความชุ่มชื้นเสร็จมันชุ่มชื้นดีแหละคราวนี้มันยังมีอาการแบบระคายเคืองคอไงก็ต้องให้สมุนไพรที่เป็นแอสติงเจนถูกไหมแอสติงเจนก็คือมีฤทธิ์อะไรแอสติงเจนมีฤทธิ์อะไรฮะฝาดสมานค่ะใช่มีฤทธิ์ฝาดสมานมันก็จะเข้าไปฝาดสมานภายในลำคอซึ่งมันมีอาการอาจจะระคายเคืองอาจจะแบบมี
แห้งอ่ะเวลามันแห้งมากมันอาจจะแบบมีแผลหรือมีอะไรเงี้ยนะมันก็ลงไปเป็นฝาดสมานนะก็ตัวอย่างได้แก่พวกเศษนะเศษนะแล้วก็พวกวีทฮัสเซลถ้าเป็นวีทฮัสเซลก็จะมีสารพวกอะไรแอสติงเจนเนี่ยมันถึงมีลิปเป็นแอสติงเจนคือสารกลุ่มอะไรแทนนินนะใช่แทนนินนะไอ้พวกแทนนินมันก็จะมีลิปเป็นแอสติงเจนพวกนี้บอกแล้วตัวที่เป็นดีมอลแซนกับตัวที่เป็นแอสติงเจนพวกนี้มันก็จะมีลิปไปลดอาการระคายเคืองนะ reduce irritation ลดอาการระคายเคืองนอกจากนั้นมันยังมีลิปเป็น topical anti inflammation ด้วยก็คือลดอะไรtopical anti inflammation ก็คือมันไปลดอาการอักเสบนะพวกเนี้ยอย่างเช่นพวกแทนนินก็จะไปลดอาการอักเสบได้นะเสกแทนนินนะพวกนี้ก็จะไปส่งเสริมนะส่งเสริมมันจะไปช่วยอะไรอ่ะมันจะไปรักษามันจะไปรักษาโรคพวกจมูกอักเสบนะไรนิทิสแล้วก็ไซนูไซทิสก็คือพงจมูกอักเสบแล้วก็ไปรักษาพวกออไทติสก็คือพวกอะไรหูอักเสบหูอักเสบเพราะถ้าคุณปล่อยให้ซอโทนนานๆเนี่ยมันอาจจะลามไปที่ใช่ไหมจมูกหรือพงไซนัสหรือออไทติสนะหรือดีไม่ดีไอ้โรคพวกนี้ไรนิทิสไซนูไซติสแล้วก็ออไทติสเนี่ยบางทีมันเกิดที่3ส่วนนี้แล้วมันก็ลงมาที่ลำคอทำให้เกิดซอโทสก็ได้มาแล้วแต่นะบางทีซอโทสขึ้นไปที่จมูกไปพงไซนัสแล้วก็ไปที่หูฉันกลางหรือว่าจากส่วนนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วลงมาที่ลำคอก็ได้นะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับลำคอเนี่ยมันก็อาจจะฆ่าเชื้อที่ลำคอแล้วมันยังไปช่วยรักษาบริเวณรอบๆอ่ะนะให้มันดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นนะนอกจากไอตัวที่เป็นดีมอลแซนแอสซิงเจนนี่เราพูดไปใช่ไหมในผลิตภัณฑ์ที่รักษาการเจ็บคอเนี่ยมันอาจจะใส่พวกโลโคแอนติเซปติกลงไปด้วยก็ได้นะเพราะฉะนั้นจำไว้นะผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้รักษาซอโทสเนี่ยมันจะประกอบด้วยดีมอลแซนก่อนแล้วก็แอสซิงเจนหรือและหรืออาจจะเพิ่มโลโคแอนติเซปติกลงไปอีกตัวหนึ่งด้วยนะซึ่งถ้าเป็นโลโคแอนติเซปติกก็ได้แก่พวกคาเลนดูล่าหรือเมอร์นะแล้วก็บาร์มออฟกิลิสนะพัพปอลิสแล้วก็ทูลูบอฟซัมพวกนี้สารสำคัญมันคืออะไรเรียนไปแล้วสารสำคัญมันคืออะไรเนี่ยเขียนอยู่ข้างล่างนี้แล้วเป็นสารกลุ่มอะไรฮะในคาเลนดูล่าเมอร์แล้วก็บาร์มออฟกิลิสพัพปอลิสทูลูบอฟซัมพวกนี้สารสำคัญของมันก็คือเรซินนะเนี่ยนะเป็นเรซินซึ่งเรซินเราต้องเตรียมอยู่รูปทิงเจอร์บอกแล้วเพราะเรซินนี่ละลายน้ำยากนะต้องเตรียมอยู่รูปทิงเจอร์ซึ่งในเรซินทิงเจอร์นี้มันจะมีสารสำคัญก็เป็นพวกเรซินแล้วก็เอสเซนเชียลออยล์นะถ้ามีเอสเซนเชียลออยล์ส่วนใหญ่ก็จะมีลิปเป็นอะไรเนี่ยมันถึงเอามาใช้ในลำคอเอสเซนเชียลออยล์ส่วนใหญ่มีลิปเป็นอะไรนี่ไงแอนอะไรแอนติเซปติกใช่ไหมแต่ถ้าในทางเดินอาหารนะบางตัวเอสเซนเชียลออยล์บางชนิดก็จะมีลิปเป็นแอนตี้สปาสโมลิติกใช่ไหมอย่างเช่นพวกวอลาไทออยล์วอลาไทออยล์ที่ถ้าเราวอลาพืชสมุนไพรที่มีวอลาไทออยล์บางชนิดเนี่ยกินลงไปก็จะมีลิปเป็นสปาสโมลิติกแต่ถ้าใช้ที่โลโก้ใช้เฉพาะที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีลิปเป็นแอนตี้เซปติกนะถ้าเราใส่ไอ้ตัวนี้ลงไปใส่ไอ้ตัวที่เป็น local antiseptic ลงไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการกระตุ้นนะต่อมน้ำเหลืองบริเวณนั้นให้มันทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการฆ่าเชื้อมันก็จะดีขึ้นนะมันเป็น local antiseptic โดยไปมีผลต่อ lymphatic tissue บริเวณ toes นะอย่างเช่นทอนซินอะไรพวกเนี้ยนะมันก็จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้ดีขึ้นพืชสมุนไพรที่ผสมอยู่ใน toast application นะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับลำค
เนี่ยบอกไปแล้วก็จะมี 90% ที่มีลิปเป็นแอนตี้เซปติกนะโลโคแอนตี้เซปติกก็จะมี 90% แอลกอฮอล์ extraction of malingo นะหรือเมอร์นะหรือไอเนี่ย balm of gilead นะอันนี้จะมีลิปเป็นแอนตี้เซปติกนะโลโคแอนตี้เซปติกอันนี้ก็คือดาวเรืองฝรั่งนะอันนี้ก็คือเมอร์นะbalm of gilead นะแพนเรเมดี้นะแต่ถ้าสมมติคุณจะเพิ่มประสิทธิภาพให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยคุณเอาโลโคแอนติเซปติกเมื่อกี้เนี้ยที่พูดไปเนี่ยมาผสมกับสมุนไพรเหล่านี้ในอัตราส่วน1ต่อ1หรือ1ต่อ2ก็ได้มันก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านไหนมากขึ้นถ้าคุณเพิ่มถ้าสมมติคุณเอาเมื่อกี้เนี้ยเอาพวกไอ้กลุ่มที่มันเป็นโลโคแอนติเซปติกมาผสมกับลิโคไลน์ในอัตราส่วน1ต่อ1ลิโคไลน์มันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านไหนฮะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านไหนเร็วลิโคไลน์เอ้าเร็วๆๆจะจบอยู่แล้วนะชุ่มชื้นใช่ใช่ใช่ชุ่มชื้นถูกต้องมันจะเพิ่มฤทธิ์ดีมอลแซนนะดีมอลแซนแล้วก็แล้วก็พวกแอนตี้อินฟลามนิดๆหน่อยๆมันจะช่วยเพิ่มดีมอลแซนได้ดีมอลแซนได้ดีนะเสกเสกกับไทม์ก็จะช่วยทางด้านอะไรถ้าผสมเสกหรือไทม์ลงไปก็จะเพิ่มฤทธิ์แอนตี้อินเฟมนะแอนตี้อินเฟมได้ดีขึ้นนะเห็นไหมมันก็จะเพิ่มเสริมประสิทธิ์เสริมฤทธิ์กันนะใช้เอ็มเทสใช้ส่วนไหนฮะเฉลยแล้วนะนี่รากนะรากเวลาท่องหมดแล้วรากเวลาฉะนั้นเวลาท่องเนี่ยบอกแล้วให้เอาชื่อส่วนที่ใช้ใส่ลงไปมันจะได้ไม่จะได้จำได้ง่ายนะเซกเฮิร์บก็คือใช้ส่วนไหนถ้าสมมุติเป็นเฮิร์บก็คือใช้ส่วนไหนฮะถ้าภาษาอังกฤษใช้คำว่าเฮิร์บแปลว่าใช้ส่วนไหนของพืชฮะดอกต้องฟลาวเวอร์สิเฮิร์บแปลว่าทั้งต้นนะใช้ทุกส่วนของต้นเฮิร์บเฮิร์บแปลว่าทุกส่วนทั้งต้นนะพูดง่ายเนี่ย time herb ก็คือต้น time เลยใช้ทั้งส่วน2ชนิดหลังเนี้ย2ชนิดหลังเนี้ยจะเป็น labiate นะlabiate นี่จะเป็นพืชที่มีเป็น aromatic plant นะคือพืชทุกชนิดในวงเนี้ย labiate หรือ lamiaceae เนี่ยจะมี volatile oil หรือ essential oil นะซึ่งมันมีฤทธิ์เป็น antiseptic นะหรือถ้ากินลงไปก็มีฤทธิ์เป็น antispasmodicนะแต่ถ้าคุณต้องการให้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระลำคอของคุณเนี่ยมีฤทธิ์ซูสติ้งก็คือลดอาการระคายเคืองลงได้ดีมากเลยเนี่ยคุณก็ต้องเพิ่มสมุนไพรที่มีประกอบด้วยสารมิวซิเลตหรือแทนนินเข้าไปในผลิตภัณฑ์ตัวอย่างก็ได้แก่พวกมัสเมลโล่นะถ้าคุณเพิ่มมัสเมลโล่เข้าไปมันจะช่วยลดอาการระคายเคืองคอลงไปในactive ingredient ใน marshmallow ก็คืออะไรระหว่าง mucilage กับ tannin ตัวไหนฮะ mucilage ค่ะmucilage นะslippery ถ้าหรืออาจใช้เป็น slippery ก็ได้ slippery L อันนี้ก็จะมีสารอะไร mucilage หรือ tannin ซึ่งเป็นตัวลดอาการระคายเคืองดีมอลแซนฝาดสมานฮะสลิปเปอรี่เอลไม่มีอะไรมิวเซเลตหรือแทนนินตัวนี้ก็ใช้ได้มิวเซเลตนะมีมิวเซเลตนะหรืออาจจะใช้เป็นวินฮัสเซิลก็ได้วินฮัสเซิลมีสารอะไรที่ช่วยลดอาการระคายเคืองแทนนินแทนนินนะหรือแบ็คเบอร์รี่ลีฟนะใบของแบ็คเบอร์รี่แบ็คเบอร์รี่ก็จะมีสารอะไรระหว่างมิวเซเลตกับแทนนินฮะสองอันนี้ระหว่างสองนี้จะมีอะไรนะแทนนินหรือมิสเลตแบ็กเบอร์รี่ลีฟเนี่ยใบแบ็กเบอร์รี่มีสารอะไรฮะมีสารอะไร แทนนินนะจะมีสารแทนนินแบ็กเบอร์รี่ลีฟใบแบ็กเบอร์รี่เนี่ยจะมีสารแทนนินอันนี้ก็คือเห็นไหมอันนี้คือมาร์ชเมลโล่นะมาร์ชเมลโล่
อันนี้คือใบแบล็คเบอร์รี่นะต้นแบล็คเบอร์รี่อันนี้คือวีทซัสเซลนะนะอันนี้สลิปเปอรี่เอลมาดูอินดิเคชันของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในลำคอบอกแล้วใช้ในลำคอเพราะฉะนั้นอินดิเคชันเขาบ่งใช้ของมันก็คือใช้รักษาอาการอะไรฮะซอโทสหรืออินเฟอร์เมดฮะอินเฟอร์เมดโทสก็คืออาการเจ็บคอหรือลำคออักเสบนะไอ้พวกนี้ถือว่ายังติดเชื้อยังซอโทสอินเฟอร์เมดโทสเนี่ยติดเชื้อไหมติดเป้าเวลาคุณเป็นเภสัชคุณพูดอ่ะอย่าพูดให้เหมือนกับชาวบ้านแต่ต้องพูดให้ชาวบ้านรู้เรื่องนะคำว่าอักเสบเนี่ยชาวบ้านส่วนใหญ่ชอบคิดว่าเป็นอะไรติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อคำว่าอักเสบของชาวบ้านอะฮะฮัลโหลอ้าวหายไปไหนหมดแล้วติดเชื้อค่ะนะชาวบ้านเขาจะเวลาเขามาร้านยาเขาจะบอกเนี่ยเขาเกิดอาการอักเสบอย่างงู้นอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาคิดว่ามีการติดเชื้อแต่เวลาคุณจะพูดอะคุณต้องบอกเลยนะว่าอย่างเช่นคออักเสบก็คือยังไม่ติดเชื้อแต่ถ้าลำคอติดเชื้อก็คือ infected toast ก็คือคอละติดเชื้อและลำคอติดมีการติดเชื้อภายในลำคอ infected ฮะมีอะไรแล้วบ้างไอ้ inflame นี่คือแบบติดไวรัสครับอาจารย์หรือว่าแค่อักเสบเฉยๆแบบ inflame เนี่ยถ้าคุณบอกว่าติดเชื้อไวถ้าจะติดเชื้อไวรัสเนี่ยคุณต้องไวรัส infected ใช่โทษไวรัสอินเฟคชันก็คือมีการติดเชื้อไวรัสแต่ถ้ายังไม่ติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียหรือเชื้อราเนี่ยถ้าติดเชื้อเนี่ยเขาจะใช้คำว่า infected หรือ infection เข้าใจไหมถ้าติดเชื้อนะจะต้องใช้คำว่า infection แต่ถ้ายังไม่ติดเชื้อเขาต้องใช้คำว่า inflame อย่างเนี้ย inflamed toast ก็แปลว่าเป็นไงลำคออักเสบนะหรือคออักเสบเฉยๆยังไม่มีการติดเชื้อ inflamed toast ถูกไหมแต่ถ้าเชื้อราลำคอหรือคอติดเชื้อแล้วเนี่ยเขาใช้ infected toast ก็คือคอเนี่ยอักเสบติดเชื้อแล้วแสดงว่าคอมีการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อราหรือว่าเชื้อแบคทีเรียเราก็จะใช้คำว่า infected toast เข้าใจไหมเข้าใจอย่างระหว่าง inflamed กับ infected โอเคยังโอเคยังเพราะเวลาถ้าพูดถึง inflamed เฉยๆเนี่ยมันยังอาจจะยังไม่ติดเชื้อก็ได้แค่มีการระคายเคืองแล้วก็อักเสบขึ้นมาแต่ถ้ามันปล่อยทิ้งไว้มันอาจจะมีการอักเสบติดเชื้อขึ้นมาหรืออีกอย่างคือก็มีการติดเชื้อและเชื้อนั้นทำให้เกิดการอักเสบตามมาก็คือเริ่มจากการ infected infection แล้วก็ตามมาด้วย inflammation ทันไหมมันเกิดการอินเฟคชันก่อนแล้วก็ตามด้วยอินเฟมหรือเกิดจากระคายเคืองยังไม่มีการติดเชื้อระคายเคืองจนเกิดอินเฟมและอินเฟมมากๆก็เกิดแผลเกิดการติดเชื้อมาก็ตามมาด้วยอินเฟคชันโอเคยังเพราะฉะนั้นเวลาคุณดูนะมันอาจจะมีทั้งอินเฟคชันกับอินเฟมรวมกันก็ได้หรือมันจะมีเฉพาะอินฟอร์เมชันอย่างเดียวแต่ไม่มีอินเฟคชันก็ได้โอเคยังเวลาวินิจฉัยต้องดูไงว่าเขามีแค่อาการ inflammation อย่างเดียวหรือมีแค่ infection อย่างเดียวหรือมีทั้งสองอย่างผสมกันแล้วเข้าใจไหมเข้าใจยังฮัลโหลเข้าใจยังเงียบเลยเข้าใจแล้วค่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นคุณต้องแยกสองคำนี้ให้ออกเนี่ยว่าอันนึงอ่ะมันเป็นอาการอักเสบอีกอันนึงมันเป็นการติดเชื้อซึ่งมันใช้ศัพท์คนละตัวกันแต่ชาวบ้านอ่ะชอบเรียกรวมๆกันว่าติดเชื้อกับอักเสบเนี่ยรวมกันอยู่ในอันเดียวกันว่าเป็นอักเสบนะเขาบ่งใช้อันถัดแทนที่สองก็คือใช้กับพวกเนี่ยอะไรนะพวกติดเชื้ออะไรอะ recurrent เนี่ยก็คือกลับมาเป็นซ้ำบ่อยนะ recurrent upper respiratory infection ก็คือการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนต้นที่มันกลับมาเป็นแล้วเป็นอีกคือเป็นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็อะไรต้นเดือนเป็นปลายเดือนเป็นอะไรเงี้ยหายไปปลายเดือนมาอีกอะไรเงี้ยนะพวกนี้ก็จะใช้กับ Toast Application เพื่อกับอะไรเนี่ยเพื่อกระตุ้นให้ระบบ
ภูมิคุ้มกันในลำคอมันดีขึ้นนะมันจะได้ไม่เกิดรีเคอร์เรนต์บ่อยๆนะไอพวกที่เกิดรีเคอร์เรนต์บ่อยๆเช่นไซนูไซทีนไงเพราะพวกนี้เชื้อบางชนิดมันชอบไปหลบอยู่ในโพรงจมูกวันดีคืนมันก็ออกมาอีกออสไซทีนมีเดียนะหูชั้นกลางนะหูชั้นกลางอักเสบติดเชื้อนะอีกอันนึงก็คือกรรมนะกรรมแล้วก็แกรมก็คือโรคเหงือกต่างๆเนี่ยมันก็เนี่ยมีอาการอักเสบภายในช่องปากเนี่ยหรือพวกแคลรี่ก็คือพวกฟันผุนะอันนี้ก็ใช้ได้นะโทสพวกกาเกอร์พวกอะไรเงี้ยมันอมบ้วนปากฆ่าเชื้อภายในลำคอนะมันก็ลดอาการฟันผุได้หรือบางทีถ้าฟันผุผลิตภัณฑ์นั้นควรผสมอะไรลงไปสารอะไรเพื่อลดอาการฟันผุถ้าเป็นยาแผนปัจจุบันใส่สารอะไรลงไปเพื่อลดอาการฟันผุฮะเร็วเป็นเภสัชตอบไม่ได้เหรอสารสารในหมู่เจ็ดเนี่ยตัวลายโอเคนะไม่ใช่เป็นเภสัชยังตอบไม่ได้นะว่าสารที่ป้องกันหรือลดอาการฟันไม่ใช่ลดสิต้องป้องกันฟันผุเพราะถ้าฟันผุแล้วเนี่ยใส่ฟัวร์ไลน์ลงไปมันก็ไม่ได้ไปช่วยอุดฟันนะฟันผุแล้วต้องไปอุดนะอันนี้มันจะป้องกันฟัวร์ไลน์ป้องกันฟันผุข้อห้ามใช้ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกโทสแอปพลิเคชันห้ามใช้ในพวกอะไรห้ามใช้ในพวกที่มีอาการต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองภายในช่องปากเนี่ยบวมโตนะภายในลำคอเนี่ยบวมโตอย่างเช่นพวกทอนซิลไลติสก็คือต่อมทอนซิลอักเสบที่มีลักษณะต่อมทอนซิลมันบวมโตใหญ่มากๆพวกนี้มีการอินเฟลมสุดๆแล้วมีการอาจจะมีการติดเชื้อแล้วก็อักเสบรุนแรงมากนะพวกนี้ต่อมมันจะไอต่อมทอนซิลจะค่อนข้างเซนซิทีฟถ้าคุณใช้พวกนี้ลงไปบางทีมันไปเพิ่มอาการระคายเคืองเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะลดอาการระคายเคืองของพวกไอทอนซิลไลติสเนี่ยพวกนี้คุณควรจะเพิ่มพวกลิโคไลน์นะลิโคไลน์ก็จะลงไปเพิ่มดีมอลแซนเนี่ยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็หรืออาจจะใช้เป็นพวกมิวซิเลเจนัสหรือแทนนินเห็นไหมพวกนี้จะลงไปช่วยอะไรละมิวซิเลเจนัสกับแทนนินทำให้มันไม่เกิดอาการทุกข์ทรมานจากเนี่ยการอักเสบรุนแรงฮะมิวซิเลตกับแทนนินลงไปช่วยอะไรแทนนินลงไปช่วยอะไรก่อนทำไมเวลามีการอักเสบรุนแรงต้องใช้สารมีฤทธิ์ฝาดสมานมันก็จะลงไปช่วยฝาดสมานทำให้บริเวณนั้นมันอาจจะมีการอักเสบเกิดแผลเกิดอะไรมันลดอาการระคายเคืองลงได้ดีเลยนะแล้วก็มิวซิเลตก็คือเพิ่มความชุ่มชื้นเวลาความชุ่มชื้นมันหนาหรือมิวคัสหนาเนี่ยมันก็จะลดอาการระคายเคืองนะลดอาการเออริเตตได้ดีนะวิธีใช้ยังไงพวกทอนแอปพลิเคชันกินก่อนหรือหลังอาหารทันทีเลยดีเปล่าฮะกินก่อนอาหารแล้วกินข้าวคุณก็ลงไปพร้อมกับอาหารใช่ไหมนะแล้วไอ้ทอนแอปพลิเคชันเนี่ยต้องการให้มันอยู่ตรงไหนนานๆอยู่ในฮะอยู่ในลำคอนานๆในช่องปากหรือลำคอนานๆเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ในช่วงเวลาที่เราไม่ได้กินน้ำหรือกินอาหารเนี่ยก็คือช่วงระหว่างมื้อนะระหว่างมื้ออาหารอย่างน้อยก็คือสัก10นาทีนะ10นาทีก่อนอาหารพอถ้าคุณกินก่อนอาหารทันทีมันก็ลงไปพร้อมอาหารนะหรือว่าก่อนใช้ก่อนที่จะกินน้ำสัก10นาทีเพราะฉะนั้นช่วงที่คุณหิวน้ำก็กินน้ำให้เสร็จก่อนกินน้ำให้เสร็จแล้วก็ค่อยใช้นะแล้วหลังจากนั้นก็รออีก10นาทีค่อยกินน้ำหรือจะรอเปียกหน่อยก็ได้นะอันถัดไปผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวก inhalation ก็คือพวกอะไรละที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ inhalation คือผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นไงเวลาใช้ต้องมีการฮะสูดดมเนี่ยมีอาการสูดดมเข้าไปพวกนี้ก็ยังจัดเป็น topical application เห็นไหมก็คือเป็นยาใช้ภายในหรือภายนอก inhalation เนี่ยภายนอกค่ะภายนอกนะอย่างเช่นพวกอะไรนะยาพ่นจมูกอย่างยาแผนปัจจุบันที่ใช้พ่นพวกแอสมงแอสมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นยาใช้อะไรภายนอกหรือภายในฮะ
ภายนอกค่ะเออภายนอกนะยาพ่นทุกชนิดอ่ะถือว่าเป็น topical application เลยใช้ภายนอกเพราะพวกนี้มันจะไปออกฤทธิ์ที่ชั้นมิวโคซาของระบบทางเดินหายใจเท่านั้นนะก็คือ respiratory mucosa ไอ้เพราะฉะนั้นมันไม่มีการดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดในที่ไหนเลยนะเป็นอยู่ที่ชั้นมิวโคซาของมันก็เลยจัดเป็น topical นะรูปแบบที่มันเป็น traditional inhalation ก็คือรูปแบบการสูดดมแบบดั้งเดิมอ่ะมันก็จะมีอย่างเช่น smoking ก็คืออะไร smoking คือการสูดหรือสูบค่ะเออต้องแยกให้ออกนะ smoking คือการสูบอ่ะคุณจะต้องมีการจุดไฟถูกไหมอย่างเช่นเนี่ยดาทูล่าคือพวกอะไรดาทูล่าคือพวกลำโพงนะลำโพงใช้แก้อะไรดอกลำโพงหรือใบลำโพงใช้แก้อะไรเรียนไปแล้วมีสารอะโทปีนหอบหืดใช่ไหมมีสารอะโทปีนลงไปยับยั้งมันเป็นแอนติโคลินิจิกดักลงไปยับยั้งพาราหรือซิมพาทำให้หลอดลมขยายตัวฮะเรียนแล้วนะเป็นแอนตี้พาราซิมพาติติกนะมันไปยับยั้งที่มัสคาลินิกรีเซปเตอร์ไงทำให้หลอดลมขยายตัวถูกไหมเพราะงั้นถ้าเป็นรูปแบบสโมกกิ้งก็คือคุณต้องเอามาจุดไฟให้มันให้สารสำคัญมันระเหยแล้วคุณก็สูบเข้าไปอย่างเงี้ยเรียกว่าสโมกกิ้งแต่ถ้าเป็นพวกอินฮาลิ่งสตีมมิ่งฟอร์มเฮอร์เบอร์อินฟิวชันอันนี้คือต้องใช้ไฟเผาให้มันระเหยไหมฮะอันนี้ต้องใช้ไฟเผาไหมอันนี้เรียกว่าอะไรแล้วถ้าภาษาไทยเรียกว่าอะไรสูดนะสูดดมถ้าสูดดมเนี่ยคือสูดดมไอระเหยของสารที่มันระเหยขึ้นมาอันนี้เรียกว่าสูดดมแต่ถ้าสโมกกิ้งอ่ะสูบสูบกับสูดนะบอมเบมายกับดอเด็กนะออกเสียงให้ถูกถ้าเป็นเนี่ยถ้าเป็นการสูดดมเอาไอระเหยนะอันนี้เรียกว่าสูดดมนะ inhaling steaming from herbal infusion เนี่ยอันนี้จะใช้รักษาเกี่ยวพวกอาการคัดแน่นในระบบทางเดินหายใจนะพวก congestion นะโอเคนะซึ่งมันจะรักษาอาการ congestion แล้วก็เพิ่มความชื้นให้ระบบทางเดินหายใจด้วยนะนะเพิ่มความชื้นชุ่มชื้นให้กับระบบทางเดินหายใจฉะนั้นในช่วงหน้าหนาวว่าบางทีอากาศแห้งใช่ไหมระบบทางเดินหายใจของคุณจะแห้งเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้พวกเนี้ยพวกวอลาไทออยล์ใส่ลงไปในน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนเดือดๆน่ะแล้วก็มันมีไอเลยมันก็สูดดมเข้าไปมันก็จะได้ทั้งสองอย่างนะได้ทั้งวอลาไทออยล์ที่ลงไปลดอาการคัดแน่นในโพรงจมูกแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นในระบบทางเดินหายใจนะสมุนไพรที่ใช้ในการสูดดมก็จะมีเนี่ยเปปเปอร์มินต์นะเปปเปอร์มินต์มีสารสำคัญคืออะไรเอ้าเร็ว นี่อ่านตรงลงอ่านเพราะว่าพอยต์หรือชี้ผมมาก่อนไปเนี่ยผมเฉลย อยู่ในนี้แล้วนะเนี่ยเปปเปอร์มินต์สารสำคัญของมันก็คืออะไรสารสำคัญในเปปเปอร์มินต์ก็คือmental ใช่ไหมน่ะ mental นั่นแหละคือสารสำคัญในเปปเปอร์มินท์ที่ไม่ออกฤทธิ์เนี่ยช่วยอะไรอ่ะช่วยขยายหลอดลมลดอาการคัดแน่นในโพรงจมูกอะไรพวกเนี้ยนะยูคาลิปตัสนะยูคาลิปตัสออยนะแล้วก็พวกการบูนนะแล้วก็เมลาลูก้าแฟมิลี่ก็คือวงเมลาลูก้าก็คือวงสมิธนะในประเทศไทยเราเมลาลูก้าคือสมิธนั่นเองนะในออสเตรเลียก็ได้แก่พวกทีทีออยล์น้ำมันที่ได้จากต้นทีทีนะเคยได้ยินไหมทีทีออยล์ผสมอยู่ในอะไรฮะผสมอยู่ในอะไรทีทีออยล์ที่คนใช้กันอะโฟมล้างหน้าใช่ไหมจริงๆทีทีออยล์ในบ้านเราก็มีนะก็คือสมิธน้ำมันสมิธนั่นเองน้ำมันสมิธคาจูพุทออยล์อ่ะที่คุณใช้ในห้องแลบอ่ะภาษาไทยคุณเรียกว่าน้ำมันอะไรคาจูพุทออยล์เนี่ยก็คือน้ำมันสมิธเนี่ยในห้องแลบคุณเรียกว่าน้ำมันอะไร
น้ำมันเลยเอาแล้วน้ำมันระกำไม่ใช่คนอ่ะชอบไปสับสนเพราะว่าน้ำมันระกำอ่ะน้ำมันเขียวน้ำมันระหุ่งไม่ใช่เลยนะใครระหุ่งน้ำมันเขียวนะเออเนี่ยไอ้น้ำมันสำเร็จหรือน้ำมันเขียวเนี่ยก็คือนี่แหละไอ้ได้มาจากไอ้ต้นสำเร็จนี่แหละนะจริงๆมันชื่อน้ำมันเขียวแต่มันไม่เขียวนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนน้ำมันเขียวมันเขียวแต่ถ้าน้ำมันระกำอ่ะก็คือวินเตอร์กรีนออยล์นึกออกจำได้ไหมเรียนไปแล้วในคอกอะไรคอก1เออถ้าน้ำมันวินเตอร์กรีนออยล์อ่ะก็คือน้ำมันระกำที่มีคุณพูดอ่ะน้ำมันระกำอ่ะภาษาอังกฤษก็คือวินเตอร์กรีนออยล์แต่ถ้าไอตัวเนี้ยคาจูปุดออยล์ก็คือน้ำมันเขียวนะซึ่งจริงๆไอ้ตัวนี้คุณดูในแล็บของฟุตติเขียวไหมไม่น่าเขียวนะอืมแต่มันเรียกกันคนไทยมาเรียกเป็นน้ำมันเขียวอืมนอกจากนั้นก็ยังมีอาร์ติมิเซียแฟมิลี่นะวงของแฟมิลี่อาร์ติมิเซียก็คือพวกไอ้เนี้ยผักชียี่หร่าอะไรพวกเนี้ยนะเทียนต่างๆเทียนต่างๆพวกเนี้ยจะเป็นอาร์ติมิเซียนะแล้วก็พายแฟมิลี่วงพายก็คือวงเลยพายนี่คือพวกอะไรฮะเร็วน้อยภาษาอังกฤษไม่รู้มันแย่แล้วนะพายนี่คือพวกอะไรสนค่ะพวกสนนะสนเขาจะใช้บาร์กมันมาสกัดน้ำมันสนน้ำมันสนนั่นแหละจะมีวอลาไทออยนะอยู่ในรูปของโอลิโอเลซินนะอันนี้เป็บอันนี้คือต้นอะไรฮะต้นอะไรบ้านเราก็ปลูกได้นะแต่มันจะไม่งามแต่ที่เรามากินกะลาบน้ำตกมันก็จะเป็นเฟมลี่เดียวกันเลยแหละอันนี้คือต้นอะไรอันนี้เปปเปอร์มินเปปเปอร์มินนะแต่ที่เรากินอ่ะคือสะระแหน่นะสะระแหน่สะระแหน่ที่เรากินกันคือสะระแหน่อันนี้คือต้นเปปเปอร์มินนะสะระแหน่ที่เรากินกันคือสเปียร์มินถูกไหมสเปียร์มินมันเปปเปอร์มินแต่ลักษณะมันจะคล้ายๆกันนะอันนี้ต้นไรในมอเราก็มีนะถ้าดูไม่ออกนี่แย่เลยนะต้นไรฮะยูคาค่ะยูคาลิปตัสเนี่ยเอาส่วนไหนมาใช้เอาส่วนไหนมาสกัดน้ำมันยูคาลิปตัสใบค่ะใช่เอาใบเพราะฉะนั้นถ้าคุณเวลาคุณเป็นหวัดคัดจมูกคัดแน่นในโพรงจมูกน้ำมูกไหลเนี่ยคุณก็นู่นเลยอ่ะไปปีนเก็บเลยนะไปปีนเก็บเลยมีไหมอยู่ตรงไหนต้นยูคาลิปตัสในมอเราอยู่ตรงไหนฮะนะปีนให้ถูกต้นแล้วกันนะเวลาเก็บอ่ะไม่ใช่ปีนผิดต้นมันก็ไม่หายนะเนี่ยคุณก็เอาใบมันมาแล้วก็มาขยำแล้วก็ใส่ในน้ำร้อนอ่ะแล้วก็สูดดมไอที่มันเหยขึ้นมาไอเนาะเนี่ยธรรมชาติมากคุณไม่ต้องไปร้านยาซื้อน้ำมันยูคาลิปเลยเห็นไหมอันนั้นมันผ่านกระบวนการไปแล้วเนี่ยเอาพองสดเลยในมอเรามีใช้ได้เลยทำไมมันแห้งอีกแล้วอันนี้ก็คือพวกแหละมันเริ่มแห้งแป๊บนึงอันนี้คือต้นกะละบูนนะแต่ก่อนเคยปลูกไว้อยู่หลังหอพระอาจารย์นะแต่มันหายไปไหนแล้วไม่รู้เราย้ายภูมิทัศน์อันนี้คือทีทีออยล์โทษทีทีลีฟต้นทีทีเห็นไหมอันนี้คือช่อดอกของมันนะมันจะสีขาวแต่ในมอเราอ่ะมีช่อดอกสีแดงก็คือต้นอะไรเนี่ยลักษณะต้นเหมือนกันเลยแต่ช่อดอกมันจะออกแดงๆฮะเป็นพืชวงเดียวกันไอ้ต้นนี้ก็ใช้ได้คุณลองไปเด็ดใบมันดมดูสิมันก็จะมีกลิ่นหอมเนี่ยแก้วหวัดคัดจมูกคัดแน่นในระบบทางเดินหายใจได้เหมือนกันคือต้นอะไรดอกมันสีแดงคุณดูใบสิใบมันก็จะเรียวๆเงี้ยแต่ของเราจะเป็นสีแดงแดงๆขึ้นมาเป็นผู้สวยกว่าต้นนี้คือต้นอะไรฮะอยู่ตรงศาลาไทยอ่ะรู้จักไหมเคยเห็นไหมต้นลักษณะแบบนี้แล้วดอกสีแดงๆใบเรียวๆยาวๆเหมือนกันเลยต้นอะไรมีใครรู้ตอบหน่อยสิฮะออกจากห้องกันไปหมดหรือยังเนี่ยเห็นเงียบๆอ้าวเข้ามา55คนแล้วอะต้นอะไรที่อยู่ตรงศาลาไทยอะเรียวดอกสีแดงๆเนี่ยดอกสีแดงๆแล้วก็ใบเรียวๆอย่างนี้เลยคุณไปฉีกใบดมมันจะเห็นจะดมปุ๊บจะรู้เลยว่ามันมีกลิ่นหอม
ต้นแปรงล้างขวดนะเออซึ่งต้นนี้มันก็อยู่ในวงเดียวกันกับยูคาลิปแหละเออวงเมอร์ทาซี่พืชในวงเมอร์ทาซี่เนี่ยมีกลิ่นหมดเลยเป็นอะโรมาติกแพนอันนี้ก็เป็นเมอร์ทาซี่เหมือนกันนะวงเสม็ดเหมือนกันอันนี้คือเสม็ดขาวอันนี้จะคล้ายกันในมอเราแต่คนละต้นนะในมอเราจะเป็นแปลงล้างขวดอันนี้ของเขาเป็นอะไรอ่ะเนอูไลนะอันนี้เป็นSouthern Wood Herb อันนี้ก็คือพวกบ้านเราก็พวกกดจุฬาลัมพาตระกูลกดจุฬาลัมพาอาร์ติมิเซียพวกนี้จะมีกลิ่นหอมพวกผักชีไงผักชียี่ลาเทียนต่างๆพวกนี้จะมีกลิ่นหอมนะวงอัมเบลพวกนี้เป็นวงอัมเบลอันนี้คือต้นอะไรแล้วเนี่ยที่คนชอบไปเที่ยวกันในจังหวัดเลยอ่ะภูกระดึงอ่ะใช่ไหมพวกภูต่างๆก็จะมีพวกเนี้ยในบ้านเราก็จะมีสนอยู่สองชนิดเองนะคือสนอะไรฮะรู้บ้างหรือปะเนี้ยไปเที่ยวสนบนเขาบนภูของต่างๆของประเทศไทยจะมีอยู่สองชนิดเองนะคือสนสองใบกับสนสามใบนะอันนี้ภาพนี้สนกี่ใบฮะนับออกวันนี้เลขฮะสนสามใบเห็นไหมสนสามใบมันจะขึ้นมัดหนึ่งมันจะมีสามใบส่วนใหญ่แต่ถ้าสนสองใบมัดหนึ่งมันจะมีแค่สองใบการออกฤทธิ์นะการออกฤทธิ์ของ essential oil ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการสูดดมพวกนี้จะออกฤทธิ์เป็น symptomatic relief นะเป็น symptomatic relief ก็คือพวกอะไรอ่ะพวกลดอาการต่างๆก็คือลดอาการคัดแน่นในระบบทางเดินหายใจนะและนอกจากนั้นมันยังมีฤทธิ์เป็น anti inflame ด้วยเห็นไหมต่อแล้ว essential oil นะมันจะลดอาการคัดแน่นในทางเดินหายใจแล้วก็มีฤทธิ์เป็น anti inflame ด้วยนะต้านการอักเสบนะฤทธิ์ในการต้านการอักเสบนะส่วนใหญ่ก็ใช้ในการสูดดมนะsteam inhaled infusion ก็ได้แก่พวกคาโมไมล์ฟลาเวอร์นะดอกคาโมไมล์อันนี้ใช้กับพวกอัลเลอร์จิกไรนิทิสก็คือจมูกอักเสบเนื่องจากอาการแพ้นะเนื่องจากภูมิแพ้อาการจมูกอักเสบเนื่องจากภูมิแพ้ก็ใช้คาโมไมล์นี่แหละใส่ลงไปในน้ำแล้วก็สูดดมไอระเหยไม่ได้กลิ่นมันจะคล้ายกับเก๊กฮวยนะเพียงแต่ว่าคาโมไมล์ฟลาเวอร์มันจะมีวอลาไทออยล์เยอะกว่าถ้าคุณเอาเก๊กฮวยมาต้มแล้วดมอ่ะมันจะมีกลิ่นเล็กน้อยกลิ่นไม่แรงนะแต่ถ้าสมมติคนใช้เอาไอ้คาโมไมล์มาต้มแล้วก็ดมเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมแรงกว่านะแล้วก็พาล์มออยล์ก็คือพวกน้ำมันสนนะถ้าคุณสูดดมไอของน้ำมันสนเนี่ยมันก็รักษาพวกบรองไคไทส์ได้ก็คือหลอดลมอักเสบการใช้วอลาไทออยในปริมาณต่ำๆเนี่ยมันสามารถเพิ่มหรือลดการทำงานของซิเลลี่ในระบบทางเดินหายใจได้นะนอกจากนั้นมันอาจจะเพิ่มหรือลดการหลั่งมิวคัสก็ได้นะเพราะฉะนั้นการใช้วอลาไทออยเนี่ยในขนาดต่ำๆคือสูดดมเข้าไปเนี่ยบางทีมันไปช่วยพูดง่ายๆคือมันไปช่วยปรับสมดุลนะในการทำงานของไอเซลล์บกพัดอะซิเลลี่เนี่ยให้มันสมดุลแล้วก็การหลั่งซีคิชันของมิวคัสเนี่ยให้มันกลับมาสู่ภาวะปกติถ้าน้อยไปเนี่ยบางทีไอวอลาไทออยเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มให้ก๊อปเปตเซลล์เนี่ยมันสร้างมิวคัสออกมาเยอะหน่อยแต่ถ้ามันมีเยอะแล้วเนี่ยวอลาไทออยมันอาจจะลงไปช่วยลดการสร้างมิวคัสนะจบแล้วนะผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจที่เป็นพวก topical agent คราวนี้มาดูอันสุดท้ายที่เป็นพวก multiple purpose remedy นะก็คือสมุนไพรที่มีฤทธิ์อเนกประสงค์ multiple purpose ก็คือมีฤทธิ์อเนกประสงค์คุณเรียนมาเนี้ยเคยสงสัยไหมว่าทำไมสมุนไพรบางอย่างอย่างเช่นพวกรากชะเอมเนี้ยอุ้ยมันออกฤทธิ์ได้ตั้งหลายอย่างออกฤทธิ์ทั้งในทางเดินอาหารทั้งในระบบทางเดินหายใจ
แล้วมันออกฤทธิ์เป็นพวกอะไรนะ expectorant ก็ได้เป็นอะไรนะกึ่ง emetic ก็ได้หรือเป็น demulcent ก็ได้อะไรเงี้ยเคยสงสัยไหมว่าทำไมสมุนไพรชนิดเดียวกันมันออกฤทธิ์หลากหลายชนิดฮะเห็นไหมหรือว่าในท้องตลาดบางคนเขาอู้เอาสมุนไพรตัวเดียวมาโฆษณาสรรพคุณอะโฆษณาถูกต้องเพราะว่าสมุนไพรหนึ่งชนิดเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนยาตัวเดียวนะใช่ไหมเวลายาแผนปัจจุบันเนี่ยอย่างพาราเซตามอลมันก็จะมีแต่พาราเซตามอลก็คืออะเซตามิโนเฟนมันก็จะออกฤทธิ์ได้อย่างเดียวก็คือมีฤทธิ์ลดไข้แต่สมุนไพรไม่ใช่อย่างนั้นสมุนไพรหนึ่งต้นเนี่ยมันมีสารหลายชนิดและสารแต่ละชนิดเนี่ยมันก็ออกฤทธิ์ได้แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นบางครั้งสมุนไพรหนึ่งต้นเนี่ยมันออกฤทธิ์ได้หลายแบบก็คือเป็น multi purpose remedy คือสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ได้อเนกประสงค์อ่ะนะก็เป็นเพราะว่าสมุนไพรหนึ่งชิ้นเนี่ยอาจจะประกอบด้วย cell raw active component ก็คือสารสำคัญอยู่หลายตัวนะหลายชนิดสารสำคัญอยู่หลายชนิดในพืชหนึ่งชนิดมีสารสำคัญหลายชนิดมันก็เลยออกฤทธิ์ได้หลายชนิดออกฤทธิ์ได้หลายที่นะหรือว่า active component ตัวนั้นเนี่ยตัวเดียวอ่ะมันไปออกฤทธิ์กับระบบต่างๆในร่างกายได้หลายระบบใช่ไหมอย่างเช่นพวกกีสไลซ่าอ่ะกีสไลซ่าหรือกีสไลซินที่ได้จากรากชะเอมเนี่ยซึ่งมันเป็นสารซาโปนินเนี่ยมันไปออกฤทธิ์ต่อระบบต่างๆภายในร่างกายได้หลายที่เลยนะเนี่ยมันอาจจะเกิดจากแอคทีฟตัวเดียวกันแต่มันไปออกฤทธิ์ได้หลายที่ภายในร่างกายเราก็คือ active component acting in cellular different way ไปออกฤทธิ์ได้หลายรูปแบบในร่างกายเรานะไปแล้วแป๊บนึงนะโอ้โหแป๊บนึงทำไมมันแทงอีกแล้วโอเคตัวอย่างเช่นพวกเมาลีนนะสมุนไพรที่ชื่อเมาลีนเป็นสมุนไพรเทศตัวนี้เป็นสมุนไพรชนิดนี้เนี่ยมันมีสารสำคัญอยู่3กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นซาโปนินมิวซิเลตแล้วก็ไอริดอยเห็นไหมพืชต้นเดียวอ่ะมันมีสารสำคัญอยู่3กลุ่มซึ่งสารสำคัญ3กลุ่มเนี้ยในแต่ละกลุ่มก็จะออกฤทธิ์แตกต่างกันอย่างเช่นซาโปนินออกฤทธิ์เป็นเอ็กเปกโตแลนมิวซิเลตเป็นดีมัลแซนไอริดอยมีฤทธิ์เป็นแอนติคาทาลเห็นไหมเพราะฉะนั้นการใช้สมุนไพรชนิดนี้เนี่ยมันออกฤทธิ์ได้ทั้ง3อย่างเพราะว่ามีสารสำคัญอยู่3กลุ่มออกฤทธิ์แตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณอเนกประสงค์เนี่ยแหละคือเมาลีนนะใช้ส่วนใบนะไอเนี่ยก็เป็นพวกเมาวาซี่ชนิดหนึ่งแล้วเนี่ยไอต้นเนี้ยเป็นเมาวาซี่นะโรบิเลียโรบิเลียในบ้านเราก็คือพวกพระจันทร์ครึ่งซีกนะโรบิเลียก็ในหนึ่งต้นเนี่ยมันในโบเลียโรบิเลียชนิดเดียวเนี่ยต้นเดียวเนี่ยมันมีฤทธิ์ทั้งเป็นrelaxing remedy เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ไขกล้ามเนื้อเรียบและนอกจากนั้นยังมีฤทธิ์เป็น emetic นะก็คือกระตุ้นให้เกิดการอาเจียนแล้วก็ยังมีฤทธิ์เป็น stimulating expectorant ก็คือขับเสมหะโดยกระตุ้นให้เกิดการขับเสมหะนะเห็นไหมแต่ในสมุนไพรหนึ่งต้นมันออกฤทธิ์ทั้ง3อย่างอันนี้คือโรบิเลียนะอันนี้คือโรบิเลียในต่างประเทศแต่ถ้าโรบิเลียในบ้านเราก็คือพระจันทร์ครึ่งซีกนะกิสไลซินเห็นไหมโทษกิสไลซ่ามีสารกิสไลซินหรือลิโคไลอันนี้คือมันมีสารอยู่ตัวเดียวนะสารอยู่กลุ่มเดียวคือสารกลุ่มซาโปนินแต่มันออกฤทธิ์เป็นบอสเดสก็คือออกฤทธิ์ได้กว้างมากเลยสารกลุ่มซาโปนินในกีสไลซ่าเนี่ย
ก็คือสารกิสเลซินเนี่ยซึ่งมันเป็นซาโปนินนะออกฤทธิ์ได้กว้างมากเลยเนี่ยนะออกฤทธิ์ได้กว้างหมายว่ามันออกฤทธิ์ได้ต่อระบบต่างๆภายในร่างกายได้หลายระบบนะแต่ฤทธิ์เด่นๆของมันคือเป็นซูสติ้งเอฟเฟคก็คือออกฤทธิ์ลดอาการพวกระคายเคืองต่างๆเออริเตตต่างๆแล้วก็แอนตี้อินเฟมนะฤทธิ์เด่นๆของมันนะก็จะมีซูสติ้งกับแอนตี้อินเฟมเมชั่นอันนี้ก็คือใช้เอมเทใช้ส่วนไหนใช้ส่วนไหนของเจมเทสเอาเร็วส่วนรากนะเออผมบอกแล้วท่องจำก็เอาส่วนใส่ข้างหน้าเลยจะได้จำง่ายรากจะเอมเทสนะจบหมดแล้วนะอันนี้เรื่องเก็บขยะก็คือในห้องเรียนนะเออถ้าเรียนอยู่ห้องเรียนก็คนเก็บแล้วก็ประหยัดพลังงานนะประหยัดพลังงานด้วยมอเราได้รางวัลเยอะนะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็การประหยัดพลังงานมีใครสงสัยอะไรไหมนะครับสงสัยเรื่องเมาลินครับเรื่องเมาลินใช่ไหมมันมีดีเมาไซน์ที่คือเพิ่มเมือกแล้วมันมีแอนตี้คาทาลอที่แบบว่าลดเมือกครับอาจารย์ลดการอ่ามีทั้งสองอย่างเลยดีเมาแซนเนี่ยดีเมาแซนคือมันเพิ่มความชุ่มชื้นการที่มันเพิ่มความชุ่มชื้นเนี่ยมันอาจจะมันมีมิวเซเลตซึ่งมีคุณสมบัติเพิ่มความชุ่มชื้นใช่ไหมแต่แอนตี้คาทาลอลเนี่ยคาทาลอลเนี่ยมันเหมือนว่ายังไงอะลดอะพวกน้ำมูกไหลอะไรพวกเนี้ยมันจะไปออกฤทธิ์คนละจุดกันไงถ้าน้ำมูกไหลเนี่ยมันไม่ใช่มิวมันไม่ใช่มิวคัสอะนึกออกไหมแต่ไอตัวมิวเซเลตเนี่ยมันคือตัวมันเองมีมิวเซเลตไงมิวเซเลตไปเพิ่มความชุ่มชื้นแต่ถ้าแคทาลอลเนี่ยแอนตี้แคทาลอลเนี่ยคือไปลดอาการน้ำมูกไหลซึ่งมันไม่ใช่มิวคัสอะเข้าใจไหมคนที่เป็นหวัดแบบน้ำมูกไหลจกๆจะรู้สึกว่ามันเป็นน้ำหนามอะมันไม่ใช่เป็นมิวคัสอะมันจะแบบออกเป็นน้ำหนามเลยอะอันเนี้ยเรียกว่าแอนตี้คาทาลอลตัวไอริดอยในมิวมูลเมาลินเนี่ยมันจะออกนี่เป็นแอนตี้คาทาลอลแต่ถ้ามิวเซเลตเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นเมือกๆคือตัวมันมีเมือกอยู่แล้วในเมาลินเนี่ยมันมีเมือกอยู่แล้วแล้วมันไอเมือกในเมาลินเนี่ยมันไปปกคลุมบริเวณที่มันแห้งให้มันชุ่มชื้นขึ้นและตัวมิวเซเลตหรือตัวมิวคัสเนี่ยจะค่อนข้างจะมีความหนืดมากกว่าไอตัวคาทาลอลนะไอคาทาลอลนั้นคือหมายว่าเป็นหวัดน้ำมูกไหลในลักษณะไหลเป็นน้ำจกซึ่งมันไม่ใช่เป็นเมือกๆไม่เหนียวไม่อะไรเงี้ยทันไหมตอบตรงจุดหรือเปล่าที่คุณสงสัยตอบตรงจุดมีใครสงสัยอีกไหมฮัลโหลมีใครสงสัยอีกไหมข้อสอบผมตรงลงสอบมิดเทอมนี้ก็สอบในห้องนะไม่มีสอบออนไลน์แล้วนะสอบในห้องเพราะฉะนั้นข้อสอบของผมก็พาร์ทผมก็จะเป็นช้อยนะเพราะฉะนั้นคุณเอาดินสอ 2B ขึ้นไปด้วยช้อยกี่ข้อน่าจะมีประมาณ 50-60 ข้อละมั้งข้อสอบเป็นช้อย 50-60 ข้อแล้วก็ตัวเลือกน่าจะเป็น5ตัวเลือกละมั้ง4ตัวเลือกมันเด็กเกินมหาลัยแล้วต้องเอา5ตัวเลือกหลอกล่อยังไงก็ต้องตอบให้ถูกถ้าเรียนเข้าใจต้องตอบให้ถูกถูกอยู่แล้วพาร์ทผมอะอย่าลืมนะมีอะไรนะมีรางวัลให้สำหรับคนที่ได้ท็อปพาร์ทผมนะแล้วในข้อ1อ่ะใครที่ได้ท็อปอ่ะแล้วจะเอารางวัลก็มาติดต่อขอรับรางวัลได้นะยังไม่เห็นมีใครมาติดต่อเลยแต่ว่าไม่อยากได้มีใครสงสัยเลขไหมเรื่องในพาร์ทผมก็จบแล้วนะแล้วเรื่องสอบเรื่องอะไรอีกมีใครสงสัยถามมาเลยเร็วเพื่อนๆจะได้รู้กันไม่ใช่ไปถามตัวต่อตัวแล้วเพื่อนๆไม่รู้เดี๋ยวลำเอียงมีใครสงสัยเลขไหมเดี๋ยวผมสต็อปก่อน